โจ๊กไปจับพระศึกกันหน่อยครับคุณผู้ชมหลังจากสืบทราบมาว่าพระระดับเจ้าอาวาสรูปนี้มีพฤติกรรมล่อลวงเด็กอายุเนี่ยต่ำกว่า15ปีฮะเข้าไปในกุฏิแล้วก็กระทําอนาจารถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยรอบนี้รวบตัวได้ก็จับศึกแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยครับบิ๊กโจ๊กนะฮะหรือว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.ครับนำทีมเลยคุณผู้ชมฮะไปจับกุมตัวพระอธิการถนอมครุธโมอายุ66ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ตำบลนาโพอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดข้อหาพรากผู้เยาว์นะเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็นำเข้าข้อมูลอันลามกอนาจารเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยคดีนี้เกิดจากชุบจับกุมเข้าไปสืบทราบมาว่าเจ้าอาวาสรูปนี้ครับพฤติกรรมคือชอบหลอกเด็กหญิงทำอนาจารในกุฏิสอบสวนทางลับจนทราบว่าผู้เสียหายเป็นพี่น้องคู่กันอายุ3ขวบกับ8ขวบเองอะวิธีการคือหลอกล่อเด็กด้วยการใช้ขนมหลอกเข้าไปในกุฏิจากนั้นบอกให้เด็กถอดกางเกงแล้วเอาอวัยวะเพศตัวเองไปถูกับอวัยวะเพศของเด็กฮะนี่คือพฤติกรรมของคนที่อยู่ในผ้าเหลืองนะครับคุณผู้ชมไม่พอถ่ายรูปกับคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยตรวจสอบมือถือโอ้โหหลักฐานเนี่ยมันคาหนังคาเขาเลยเจอรูปแล้วก็คลิปเด็กโป๊เปลือยเป็นจำนวนมากนะครับสอบสวนเขาก็บอกว่าบวชมาแล้ว19พรรษาศาสนาไม่ได้ช่วยขัดเกลาอะไรเลยให้การยอมรับโดยดุษฎีบอกถ่ายภาพทำอนาจารเด็กหญิงจริงทำมาหลายรอบแล้วด้วยแล้วก็จะเอาขนมกับเงินหลอกล่อแต่ยืนยันว่าไม่มีการสอดใส่หลังทำเสร็จก็จะเอาเงินและขนมเนี่ยให้กับเด็กไปเบื้องต้นนำตัวเจ้าอาวาสไปสึกเรียบร้อยก่อนคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพและดำเนินคดีตามกฎหมายครับครับไม่เป็นไรแล้วไม่มีพระรูปอื่นหรอไม่มีครับอ๋อทั้งวัดมีรูปเดียวครับเหรอแล้วทำมานานหรือยังถามจริงไม่ต้องอายทำบริการนี้มานานยังโอ้ทั้งวัดมีอยู่รูปเดียวไม่มีใครสอดส่องถือโอกาสเนี่ยทำแบบนี้นะฮะ